อีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในความสนใจของสังคมในเวลานี้นะครับและคาดกันว่าปลายสัปดาห์นี้น่าจะมีคำตอบก็คือใครจะมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนต่อไปนะครับล่าสุดทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันยืนยันว่าวันที่14สิงหาคมนี้จะมีการประชุมแล้วก็พิจารณาเรื่องนี้ซึ่งล่าสุดท่านก็บอกว่าจะเป็นการเลือกตามใจท่านนายกรัฐมนตรีครับพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับกล่าวถึงกรณีที่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาระบุว่ามีชื่อผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ในใจแล้วพลตำรวจเอกสมยศบอกว่าในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาก็มีคนอยู่ในใจแล้วเช่นกันแต่ก็ไม่รู้ว่าจะตรงกับใจท่านนายกหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามถ้าหากผู้บังคับบัญชาคิดอย่างไรก็ต้องตามใจท่านก็หมายถึงว่าท่านนายกท่านคิดอย่างไรคิดจะเลือกใครก็คงต้องตามใจท่านนายกนะครับลองฟังเสียงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันพูดถึงเรื่องนี้ครับผมไม่อาจเดาใจท่านได้นะครับแต่ถ้าใจท่านคิดอย่างไรผมก็คิดอย่างนั้นแหละครับคิดตามใจท่านผมไม่มีก็มีไงครับแต่ว่าอาจจะไม่ตรงกับใจท่านนายกแต่ท่านนายกท่านคิดอย่างไรผมก็ตามใจท่านครับคือจริงๆตามกระบวนการแล้วนะฮะทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนปัจจุบันจะต้องเป็นผู้เสนอชื่อเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติแต่ท่านก็พูดตรงๆนะฮะว่าท่านนายกอยากได้คนไหนก็เอาคนนั้นแหละคิดไปตามใจท่านนายกนะครับโดยท่านบอกด้วยนะฮะว่าจะมีการพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีก่อนการประชุมในวันที่14สิงหาคมนี้ซึ่งจะมีการดำรายชื่อผบ.ตร.คนใหม่ตามข่าวบอกว่าน่าจะเสนอไปในวันนั้นนะครับแต่ท่านก็พูดลักษณะว่ายังไม่แน่นะแต่อย่างไรก็ตามข่าวบอกว่าภายในสัปดาห์นี้น่าจะชัดเจนแน่นอนแล้วเมื่อวานนี้ก็ให้บังเอิญนะครับว่าในวันที่เขามีการจัดอวยพรล่วงหน้าให้กับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันเกิดครบรอบ70ปีซึ่งจัดขึ้นที่มูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดปรากฏว่าแคนดิเดตหรือว่าผู้ที่มีโอกาสจะเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่มีทั้งหมด5ท่านนะฮะเมื่อวานนี้ไปงานพร้อมกันและนั่งโต๊ะทานข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากันเมื่อวานนี้สื่อมวลชนก็เลยฮือฮาแล้วก็มีการถ่ายภาพร่วมกับ5ท่านทั้งหมดนะฮะ5ท่านที่ว่าถ้าเรียงตามลำดับอาวุโสก็ประกอบไปด้วยพลตำรวจเอกอังสนานนท์พลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญพลตำรวจเอกวุฒิลิปตาพันลบพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรขานและพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาแต่ถ้าบนโต๊ะตอนแรกนับได้6ท่านก็อย่าแปลกใจนะฮะมีท่านพลตำรวจเอกเรืองศักดิ์จริตเอกท่านนั่งอยู่ด้วยนะฮะท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนทางซ้ายสุดทางจอภาพนะฮะแต่ว่าท่านจะเกษียณปีนี้ก็แปลว่าไม่ได้เป็นแคนดิเดตนับที่เหลืออีก5ท่านนั่นคือแคนดิเดตทั้งหมดนะครับนั่งโต๊ะรับประทานอาหารร่วมกันอาวุโสสูงสุดก็คือพลตำรวจเอกอังสนานนท์อาวุโสน้อยที่สุดก็คือพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาพลตำรวจเอกนะฮะท่านนี้นะฮะเหลืออายุราชการ1ปีส่วนพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาจะเกษียณอายุราชการปี2563แต่อาวุโสสูงสุดกับอาวุโสน้อยสุดกลับกลายเป็นว่าเป็นเต็ง1และเต็ง2ในปัจจุบันนะฮะส่วนใครจะเต็ง1เต็ง2ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาวิเคราะห์ว่าโอกาสป้าที่สุด2ท่านคือพลตำรวจเอกกับพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาปลายสัปดาห์นี้คงจะมีคำตอบนะครับเมื่อวานนี้อีกด้านนึงนะครับพลตำรวจเอกขออภัยฮะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีท่านกล่าวถึงการแต่งตั้งโยกย้ายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ว่าการดูแลความเรียบร้อยของบ้านเมืองไม่ได้ขึ้นอยู่กับผบ.ตร.เพียงแค่คนเดียวแต่ขึ้นอยู่กับทั้งระบบดังนั้นถ้าสร้างระบบที่ดีไม่ว่าใครจะมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็จะทำงานได้แต่ทั้งนี้จะต้องไม่ทำลายเกียรติยศกันและท่านก็พาดพิงไปถึงอดีตตำรวจคนนึงนะฮะที่มีการพูดจาพาดพิงเกียรติยศตำรวจด้วยกันรวมไปถึงเกียรติยศของทหารด้วยแต่ท่านบอกไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันใครติดตามข่าวคงพอจะเดาได้นะครับส่วนคุณสมบัติของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าไม่ได้คำนึงถึงอายุราชการว่าจะเหลือ 1-2 ปีแต่จะพิจารณาความเหมาะสมในหลายด้านประกอบกับสถานการณ์พิเศษในปัจจุบันด้วยเพราะท่านบอกว่าบ้านเมืองไม่เรียบร้อยจะแต่งตั้งใครก็ต้องพิจารณาตรงนี้เข้ามาด้วยทั้งผลงานการปฏิบัติตนที่ผ่านมาวันนี้ต้องทำอะไรและวันหน้าต้องทำให้บ้านเมืองสงบอย่างไรและท่านก็ยกตัวอย่างถึงกรณีผู้บัญชาการทหารบกพลเอกอุดมเดชศรีทบุตรแม้ว่าตอนที่มาขึ้นดำรงตำแหน่งหรืออายุราชการเพียงแค่1ปีก็ไม่มีปัญหาในการทำงานเพราะท่านบอกว่าทุกอย่างก็ขับเคลื่อนด้วยระบบที่ส่งต่อมีความผูกพันมุ่งมั่นศรัทธาคำนึงถึงประเทศชาติและบ้านเมืองเป็นสำคัญนักข่าวเลยถามว่าเกณฑ์ที่ว่าสถานการณ์พิเศษต้องเลือกคนที่มาดูแลจะใช้กับผู้บัญชาการทหารบกด้วยหรือไม่ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าซึ่งขั้นตอนตรงนี้พลเอกอุดมเดชผบ.ทบ.คนปัจจุบันก็จะเป็นคนเสนอนะครับโดยบอกว่า
ก็ต้องพิจารณาเรื่องของความอาวุโสความสามารถความเหมาะสมด้วยไม่ใช่เลือกส่งเดชเลือกใครขึ้นมาก็ได้ท่านตอบ2เรื่องนะฮะทั้งเรื่องของผบ.ตร.และก็ผบ.ทบ.คนใหม่ครับค่ะ